รีสุวรรณฟาดเดือดทักษิณนักโทษหนีคดีไม่ใช่เทวดาขู่ร้องเรียนรีสุวรรณฟาดเดือดทักษิณนักโทษหนีคดีไม่ใช่เทวดาขู่ร้องเรียนหากเลือกปฏิบัติลั่นทางการไทยทุกคนต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับนักโทษอื่นหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากลี้ภัยทางการเมืองไป17ปีโดยมีบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยและบรรดาคนเสื้อแดงไปรอรับที่สนามบินดอนเมืองเป็นจำนวนมากทักษิณถึงไทยแล้วกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทักทายแฟนคลับอิงน้ำตาคลอขณะที่นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กศรีสุวรรณจรรยาถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยความว่านักโทษหนีคดีนะจะมีใช่เทวดาการปฏิบัติของทางการไทยทุกคนต้องใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับนักโทษอื่นเดี๋ยวเจอร้องเรียนเลือกปฏิบัติโดยมิชอบนะซื้อเองใส่กลับบ้าน2นาฬิกาหรูทักษิณใส่กลับไทยมูลค่าหลักร้อยล้านก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่นเรียกได้ว่าเป็นกระแสมานานหลายวันกับการกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยจะลงจอดบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJETSท่าอากาศยานดอนเมืองพาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ประเทศไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการโพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการเดินทางกลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรพร้อมแนบรูประบุว่าตลอดเวลา17ปีพี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทุกข์และคิดถึงบ้านมากแต่พี่ก็ต้องอดทนและน้องเชื่อว่าพี่ก็คงใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของเราน้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้น้องขอเก็บภาพความทรงจำที่ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทยงานนี้มีชาวเน็ตแอบสังเกตเห็นนาฬิกาเรือนหรูซึ่งมีข้อมูลว่าคือแบรนด์ปาเต็กฟิลิปในรุ่นแกรนด์มาสเตอร์ชิเมเรฟ 6,300 ซึ่งเป็นนาฬิกาข้อมือปาเต็กฟิลิปที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดดเด่นด้วยกลไกหน้าปัด20กลไกตัวเรือนแบบพลิกกลับได้เพื่อใช้งาน2หน้าปัดและมีนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร6ประการพร้อมฟังก์ชันอื่นๆเช่นปฏิทิน GMT ข้างขึ้นข้างแรมนาฬิกาปลุกสำรองพลังการเคลื่อนไหว72ชั่วโมงเป็นต้นหัวใจสำคัญของ Grandmaster Chimet คือกลไกคาลิเบอร์300ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ 1,366 ชิ้นอ้างอิงจากเว็บไซต์ประมูลนาฬิกาต่างประเทศหลายแห่งและในประเทศไทยมีราคาเริ่มต้นที่9ล้านเหรียญสหรัฐราว315ล้านบาทไปจนถึง31ล้านเหรียญสหรัฐ 1,087 ล้านบาททั้งนี้หากเป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ดครบรอบ175ปีที่ออกมาในปี2014 Grandmaster Chimet Ref 5,175 ผลิตตัวอย่างเพียง7เรือนเท่านั้นโดยหนึ่งในนั้นจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปาเต็กฟิลิปเมืองเจนีวามีความโดดเด่นที่ตัวเรือน18เคโรสโกแกะสลักลวดลายด้วยมือหน้าปัดมี2ด้านสายหนังจระเข้พร้อมฟังก์ชันพิเศษกว่า20ประการซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้นในการประมูลที่ 3.8 ล้านดอลลาร์ราว133ล้าน 342,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีราคาขายพุ่งสูงกว่า665ล้านบาทอย่างไรก็ตามก่อนลงเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง
วิดีโอคอลทักทายคนที่มาต้อนรับปรากฏว่าทักษิณเปลี่ยนไปใส่นาฬิกาโอเมก้าเอ็กซ์วอตช์มิชชั่นทูมาที่เป็นนาฬิกาเพื่อเป็นการรำลึกถึงดาวอังคารโทนสีแดงเพลิงตัดกับหน้าปัดสีขาวสว่างและสาย VELCRO โดยมีมูลค่าเรือนละ9,300 บาทขอบคุณที่มาจากปาเต็กฟอร์บส์วอตช์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยถอดยศทหารเพิ่มโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดด็อกเตอร์ตำบลประวิตรสิริเทนโสภาออกจากยศทหารเหตุประพฤติชั่วร้ายแรงวันที่22สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเสกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี2ฉบับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการสำหรับประกาศฉบับแรกเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งนายสำลีรักสุทธีได้รับพระราชทานทุกชั้นตราดังนี้1เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพ.ศ. 2536และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคม2562ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ5ส่วน2565เมื่อวันที่1มิถุนายน25652เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช่างเผือกและตริตาภรณ์มงกุฎไทยเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด3ปีและถูกกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ1ปีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีอาญาหมายเลขดำที่อเศษ 4,064 ส่วน 2,561 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่อเศษ 134 ส่วน 2,562 เมื่อวันที่3มกราคม 2,562 เรื่องลักทรัพย์อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติตามข้อ 7-8ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548และนายสำลีรักสุทธีเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียกคืนเครื่องราชอดีตส.ส.ภูมิใจไทยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดด็อกเตอร์ต่อประวิตรสิริเพ็ญโสภาออกจากยศทหารผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายสำลีรักสุทธีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.10จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีหมายเลขดำที่อเศษ 4,064 ส่วน 2,561 คดีหมายเลขแดงที่อเศษ 134 ส่วน 2,562 อันถึงที่สุดว่า
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาโดยให้มีผลนับแต่วันที่24มีนาคม2562เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้งซึ่งนายสำลีย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่ากรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายสำลีสิ้นสุดแล้วให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงสำหรับประกาศอีกฉบับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดร้อยตรีประวิตรสิริเพ็ญโสภานายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2565เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหารฉบับที่6พ.ศ. 2501ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์พ.ศ. 2507ข้อ2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายทหารระดับสัญญาบัตรจำนวน13รายใน4สังกัดได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม